การกินยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นหนึ่งในวิธีที่สาวๆหลายๆคนเลือกใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะแต่ใช้อย่างไรให้ถูกวิธีและได้ผลชัวร์แบบ 100% วันนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้ส้มมีข้อสงสัยอยากจะมาสอบถามอะค่ะทำไมยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะถึงมีทั้งชนิด21เม็ดแล้วก็28เม็ดแบบนี้ค่ะคือเขามีการคุมกำเนิดที่แตกต่างกันหรือว่าชนิดไหนดีกว่ากันหรือเปล่าคะแล้วก็มีวิธีกินที่ต่างกันไหมคะคุณหมอครับยาคุมกำเนิดเนี่ยมี2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่มีฮอร์โมนชนิดเดียวคือฮอร์โมนโปรเจสตินแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยนมบุตรเพราะว่าถ้าเอาเป็นอีกแบบที่เป็นฮอร์โมนรวมเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้น้ำนมมาน้อยได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ไอ้ประเภทที่เป็นฮอร์โมนรวมนี่คือมีเอสโตรเจนกับโปรเจสตินส่วนใหญ่มักจะแพ้เอสโตรเจนกินเข้าไปแล้วจะมีการขึ้นไส้อาเจียนอะไรมากก็อาจจะเลี่ยงมาเป็นกินฮอร์โมนเดียวแต่จริงๆแล้วที่นิยมกันก็คือชนิดฮอร์โมนรวมนะครับที่มีเอสโตรเจนกับโปรเจสตินนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงฮอร์โมนรวมนะครับมันก็จะมี2แบบแบบ21เม็ดกับแบบ28เม็ดใน21เม็ดเนี่ยมีฮอร์โมนรวมหมดทั้ง21วันเลยเรากินวันละ1เม็ดแล้วก็ให้เว้น7วันแล้วก็ให้กลับมาเริ่มแผงใหม่ในช่วงที่หลังจากที่เรากินฮอร์โมนครบ21เม็ดแล้วเนี่ยภายในประมาณ3วันก็จะเริ่มมีประจำเดือนมานะครับแล้วก็พอหลังมีประจำเดือนมาส่วนใหญ่ก็ทิ้งช่วงประมาณ5วันนะครับแล้วจะเริ่มกินแผงต่อไปแต่เอาจำกันแบบง่ายๆเลยกินครบ21เม็ดทิ้งช่วงไป7วันนะครับแล้วก็เริ่มแผงใหม่แผงที่เป็น21เม็ดอีกแบบหนึ่งนี่น่าจะง่ายสำหรับคนที่แบบจะสับสนก็คือแบบ28เม็ดแบบ28เม็ดเนี่ยก็กินติดต่อกันทุกวันไปเลยพอครบ28เม็ดนะครับประจำเดือนมาวันที่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจเริ่มแผงต่อไปได้เลยแล้วก็ให้กินตามลูกศรนะที่มันจะมีหมายมีลูกศรเนี่ยวนไปอยู่ว่าวันไหนอะไรยังไงบางทีมันกำกับไว้ด้วยนะว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ตามนั้นเลยนะครับคือถ้ากิน28เม็ดเนี่ยคือเรากันลืมด้วยถูกต้องไหมคะคือมันจะครบพอดีเลยมากินอีกรอบนึงบางคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่า21เม็ดแต่ใน28เม็ดเนี่ย21เม็ดแรกก็จะมีฮอร์โมน7เม็ดหลังเนี่ยจะเป็นเม็ดที่มีแป้งอยู่ข้างในไม่ได้มีฮอร์โมนอะไรเราจำเป็นไหมคะที่ว่าเราจะต้องกินยาคุมแบบเดิมแล้วก็ยี่ห้อเดิมเนี่ยค่ะไปตลอดเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนชนิดหรือว่าอยากเปลี่ยนยี่ห้อของยาคุมเนี่ยในบางคนที่แบบอาจจะหาซื้อยี่ห้อเดิมไม่ได้เนาะหรือว่ากินแบบเดิมไปแล้วอาจจะแพ้อาจจะเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยจริงๆอยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยเกิดเรากินแผงเดิมอยู่กินให้ครบก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไม่ควรจะแบบเปลี่ยนกลางคันโดยที่ยังกินไม่ครบ21เม็ดหรือ28เม็ดแล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะปรึกษาร้านขายยาที่มีเภสัชกรเพราะว่าเภสัชกรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบของฮอร์โมนมีความรู้เรื่องของการแนะนำว่าจะใช้ยาคุมกำเนิดแบบไหนได้ดีเกิดในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนรวมเหมือนกันเนี่ยเขาจะได้แนะนำได้ครับว่าแบบไหนที่มันใกล้เคียงกับแบบเดิมเราจะชอบแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วสำหรับสาวๆที่ไม่เคยกินเลยแล้วอยากจะเริ่มกินยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะคุณหมอจริงๆเราควรเริ่มต้นกินไงคะคือบางคนเขาอาจจะเข้าใจว่าคือเราสามารถที่จะเริ่มทานช่วงไหนก็ได้ของเดือนอย่างเงี้ยค่ะปกติถ้าในคนที่ยังไม่เคยทานยาเม็ดคุมกำเนิดมาก่อนเลยนะถ้าในกรณีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่เคยมีประวัติแพ้ยาคุมอะไรเนี้ยก็แนะนำให้เป็นยาเม็ดฮอร์โมนรวมไปก่อนนะครับจะเอาแบบ21เม็ดหรือ28เม็ดก็ได้ดูตามความเหมาะสมเลยแล้วก็เวลาจะเริ่มกินเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะสตาร์ทเริ่มต้นนะครับวันที่5ของรอบเดือนเกิดเรามีประจำเดือนมาวันแรกเรานับว่าเป็นวันที่1นะครับแล้วก็นับไปช่วงประมาณวันที่5เนี่ยก็เริ่มกินยาคุมเนี่ยเม็ดแรกในวันนั้นครับลองทดลองกินดูแล้วลองดูซิว่าเราทานไปแล้วมีอาการแพ้ไหมก่อนที่จะรีบเปลี่ยนเป็นตัวอื่นซะก่อนนะครับวันที่5ของรอบเดือนประมาณวันที่5ของรอบเดือนแต่จริงๆก็ไม่ซีเรียสหรอกนะเกิดบางคนเพิ่งเริ่มครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้วันที่5เกิดมากินเอาวันที่2วันที่3วันที่4ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็พยายามกินให้ได้ตามที่กำหนดเพราะว่าถ้าหากว่าลืมกินยาคุมเนี่ยมันก็ส่งผลปกติยาคุมกำเนิดเนี่ยเราจะแนะนำให้กินในช่วงเวลาเดียวของวันเช่นบางคนอาจจะทานหลังอาหารเช้าบางคนทานหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็นหรือบางคนทานก่อนนอนก็ควรจะทานในช่วงเวลาเดียวกันแต่เกิดว่าปกติเรามันถึงเวลาที่เราต้องทานแล้วเราลืมเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนึกได้ตอนไหนก็ทานเลยในวันนั้นนะครับถึงอาจจะไม่ตรงช่วงเวลาเดียวกันแต่ขอให้ทานอันนี้มีบางคนผ่านไป1วันแล้ววันรุ่งขึ้นเอา
พึ่งนึกได้ทำยังไงดีก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็ต้องกินเป็น2เม็ดก็คือกินในช่วงเวลาเดียวกันสมมตินะปกติจะกินก่อนนอนแล้วพอวันรุ่งขึ้นปรากฏโอ้เมื่อคืนนี้ลืมกินก็ให้กินทันทีที่นึกได้ของวันรุ่งขึ้นแล้วก็คืนนั้นก็ให้กินซ้ำอีกเม็ดนึงเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็น2เม็ดแล้วยังมีค่ะคุณหมอบางทีเราไปต่างจังหวัดแล้วเราลืมพกยาคุมกำเนิดไปค่ะอย่างนี้ควรทำยังไงคะคุณหมอในกรณีที่ลืมพกยาคุมไปนะครับแล้วไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าเรากินไปถึงเม็ดที่เท่าไหร่ของแผงนั้นแล้วเนี่ยไปหาซื้อยาคุมชนิดนั้นๆน่ะที่ต่างจังหวัดที่ร้านขายยาหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเอาชนิดยี่ห้อเดียวกันแล้วเราก็สตาร์ทเม็ดนั้นๆที่เราลืมกินเนี่ยเริ่มไปได้เลยหากว่าเราจำไม่ได้ว่าเรากินถึงเม็ดที่เท่าไหร่แล้วถ้าในกรณีที่แผงมันมีบอกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยเราก็สตาร์ทณวันนั้นวันที่เราไปที่ต่างจังหวัดเป็นวันพุธเราก็เริ่มกินที่วันพุธนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าเราลืมหรือไม่อยากจะกินนะครับหมอก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางคุมกำเนิดเลยดีกว่านะครับเป็นการป้องกันตัวเองถ้าสมมติว่าเราลืมจริงๆก็คือให้ใช้ถุงยางใช่ไหมคะใช่แต่โดยหลักๆเนี่ยถ้ายังลืมกินไป2วันเนี่ยยังได้อยู่นะเกิด2วันติดต่อกันไม่ได้กินเนี่ยพอเข้าวันที่3ตอนเช้าให้กิน2เม็ดแล้วตอนเย็นให้กินอีก2เม็ดเป็นการชดเชยช่วง2วันที่ผ่านมาที่เราไม่ได้กินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิน2วันก็ไม่แนะนำแล้วครับให้กินยาคุมแสดงว่าเราเป็นคนขี้ลืมเดี๋ยวมันจะล้มเหลวแล้วท้องขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงไม่แนะนำให้ทานยาคุมละอาจจะเปลี่ยนมาเป็นคุมด้วยวิธีอื่นเช่นฉีดยาคุมฝังยาคุมใส่ห่วงหรือแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยเป็นครั้งคราวไปหรือใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉินนะครับก็คือเราไม่ควรที่จะขาดเกิน2วันถ้าเกิน2วันไปแล้วถือว่าไม่ได้ผลละท่านเป็นคนที่ลืมด้วยไม่เหมาะละสำหรับการกินยาคุมเม็ดคุมกำเนิดครับแล้วอย่างส้มเนี่ยเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยค่ะเวลาเรากินเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นทำให้ผิวหน้าใสไม่มีสิวค่ะคุณหมออันนี้จริงไหมคะปกติเนี่ยยาเม็ดคุมกำเนิดที่จะทำให้หน้าใสได้เนี่ยต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนค่อนข้างสูงซึ่งถ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากๆเนี่ยแน่นอนฮะทำให้ผิวใสอะไรเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะทำให้คลื่นไส้อาเจียนปวดหัวเวียนหัวแล้วเอสโตรเจนที่สูงในระยะยาวก็ส่งผลทำให้ก่อโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะในสตรีที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอยากจะผิวใสแล้วผมไม่แนะนำว่าให้มากินยาคุมกำเนิดเพื่อทำให้ผิวใสผิดวัตถุประสงค์นะควรจะไปใช้วิธีอื่นจะดีกว่าจริงๆแล้วคือการกินยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยเรากินติดต่อกันได้นานแค่ไหนคะเพราะว่าส้มได้ยินมาว่าถ้าเรากินติดต่อกันนานเกินไปอะค่ะจะทำให้เรามีลูกยากแล้วก็แท้งง่ายอะจริงไหมคะคุณหมอปกติเนี่ยเราก็จะแนะนำให้กินยาคุมกำเนิดติดต่อกันไม่เกิน5ปีถ้ากินเกิน5ปีแล้วอาจจะให้เว้นช่วงสัก6เดือนเพื่อให้มีระยะเวลาในการพักฟื้นถามว่ามีอันตรายไหมยาเม็ดคุมกำเนิดถ้ากินไปนานๆแล้วจะทำให้มีลูกยากอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะครับยาเม็ดคุมกำเนิดกินไปนานๆไม่ได้ส่งผลอะไรทำให้เกิดว่ามีลูกยากเลยอันนั้นเข้าใจผิดกันมากกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดที่เราบอกว่าไม่อยากให้กินเกิน5ปีเพราะว่ายาเม็ดคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนเนี่ยบางคนเนี่ยพอในระยะยาวแล้วก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้นะครับมีโรคหัวใจมีโรคสมองเส้นเลือดอุดตันอะไรเงี้ยที่เรากังวลแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกรายอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ให้กินต่อกันเกิน5ปีให้หยุดชั่วคราวสัก6เดือนแล้วเปลี่ยนมาคุมวิธีอื่นไปก่อนครับก็คือไม่ควรกินเกิน5ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรากินยาคุมกำเนิดอยู่แล้วเนี่ยค่ะครับเราควรที่จะใส่ถุงยางอนามัยควบคู่กันไปด้วยไหมคะในกรณีที่กินยาคุมกำเนิดอยู่แล้วกินมีประสิทธิภาพวันละ1เม็ดโดยไม่ลืมเลยไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยแต่ถ้าหากว่าอย่างที่บอกไปนะลืมทานติดต่อกัน2วันพอเข้าวันที่3เนี่ยต่อให้ท่านมากินเบิ้ลก็จะไม่ได้ผลละให้ใช้ถุงยางอนามัยเลยในวันที่ท่านมีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นครับแล้วกับความเชื่อที่ว่ากินยาคุมกำเนิดค่ะคุณหมอทำให้อ้วนแล้วก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนี่จริงไหมคะในอดีตที่มียาคุมชนิดที่ว่ามีเอสโตรเจนค่อนข้างสูงมากๆที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันทำให้ผิวเนี่ยอาจจะใสแต่ในขณะเดียวกันครับก็ทำให้เราบวมน้ำทำให้เรามองดูอ้วนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ปัจจุบันแล้วฮอร์โมนรวมส่วนใหญ่ที่อยู่ในยาคุมกำเนิดเนี่ยเขาเป็นฮอร์โมนต่ำครับมีเอสโตรเจนปริมาณที่ต่ำลงมากๆครับเพราะฉะนั้นไม่ส่งผลต่อการมีน้ำหนักขึ้นหรือทำให้อ้วนอย่างที่เข้าใจผิดๆกันครับ
ขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้เรื่องการกินยาเม็ดคุมกำเนิดมากๆเลยนะคะได้ความรู้มากๆจริงๆค่ะครับการกินยาคุมกำเนิดให้ได้ผลลัพธ์นะคะควรกินเวลาเดียวกันถ้าลืมกิน1วันให้กินทันทีที่นึกได้และกินต่อไปในเวลาเดิมค่ะถ้าลืมกิน2วันให้กิน2เม็ดในวันที่จำได้และกินถัดไปอีก2เม็ดในวันต่อไปค่ะ EP หน้าจะพาไปคุยเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ